ทีมข่าว AFTV ผู้จัดการไลฟ์นะคะตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ห้างแห่งใหม่ใจกลางเมืองนั่นก็คือสยามสแควร์วันค่ะซึ่งเปิดได้ไม่นานก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแล้วค่ะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของมลพิษของห้างค่ะที่มีการออกมาเรียกร้องถึงกลิ่นเหม็นๆนั่นก็คือก๊าซไข่เน่าค่ะโดยผู้ค้าหลายรายค่ะออกมาบอกว่าก๊าซตัวนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างมากค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราลงมาสำรวจพื้นที่กันที่ค่ะว่าจุดไหนเหม็นบ้างแล้วส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรไปติดตามกันค่ะไปหมดเลย